หลังจากผ่านตม.นะครับแล้วก็ผ่าน security เช็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาด้านบนมาที่ดูที่ฟรีครับเขาก็จะมีกาแฟเป็นเขาเรียกว่าอาราบิกทีนะครับก็คือน้ำชาสไตล์อาราบิกซึ่งก็มีกลิ่นเฉพาะแล้วก็มีอินทผลัมให้เม็ดหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็ดิวตี้ฟรีที่เทอร์มินอลวันนี้ก็ดูแล้วใหญ่โตแล้วก็หรูหรามากกว่าเทอร์มินอลที่ผมขึ้นคราวที่แล้วนะครับซึ่งเป็นเทอร์มินอลวันซึ่งตรงนี้ก็เป็นเทอร์มินอลของสายการบินแห่งชาติของอาหรับเอมิเรตส์เพราะฉะนั้นก็จะทำดีทำหรูทำหรานะครับทำหรูหราเดี๋ยวจะพาเดินดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าดิวตี้ฟรีมีอะไรบ้างซึ่งโซนที่ผมจะไปขึ้นเครื่องบินก็เป็น B9 นะครับ B9 ก็คุ้นๆอยู่เพราะว่าผมเคยมาต่อเครื่องที่นี่ครั้งหนึ่งเมื่อ6ปีที่แล้วตอนบินไปนอร์เวย์นะครับก็บินจากสิงคโปร์มาทรานสิตนะครับที่นี่ระหว่างทรานสิตก็กินเดินชมดิวตี้ฟรีแล้วก็กินอาหารที่นี่นะครับก็บรรยากาศคุ้นๆอยู่นะครับว่าซึ่งมาคราวที่แล้วก็งงนิดนึงว่าทำไมดิวตี้ฟรีมันเล็กวะเพราะว่าคราวที่แล้วมันใหญ่นะครับก็คือสรุปว่าเรามาสายการบินอื่นพอสายการบินอื่นเขาก็แยกเทอร์มินอลแต่ตรงนี้ก็คราวที่แล้วก็บินตอนไปนอร์เวย์ก็บินอาหรับเอมิเรตส์ก็มาลงที่นี่มาทรานสิตที่นี่ก็เลยเจอดิวตี้ฟรีที่ใหญ่โตและคราวนี้ก็เช่นกันก็บินอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็ดิวตี้ฟรีก็จะใหญ่โตนะครับร้านนี้นะครับก็เป็นร้านที่เรียกว่ากิฟต์ฟอร์มดูไบนะครับก็อีกเช่นเคยนะครับก็เป็นของที่ระลึกจากดูไบนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดของกาน้ำชากาแฟอูดช็อกโกแลตอินทผลัมแล้วก็อื่นๆนะครับเดี๋ยวแวะดูนิดนึงว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะครับก็คือทีพอตทีพอตก็คือจะเป็นกาน้ำชาของอาหรับิกแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขนมหวานอินทผลัมแล้วก็ขนมหวานส่วนนี้ก็ของที่ระลึกจิปาถะนี่ก็อินทผลัมเคลือบช็อกโกแลตครับก็อินทผลัมเยอะนะเยอะเลยนะหลากหลายแต่ก่อนชอบแต่ว่าตอนนี้ต้องคุมน้ำตาลนะครับก็ต้องตัดใจได้จะดูก็ของหวานล้วนๆนะครับคนที่ขุมน้ำตาลเห็นแล้วก็ขยาดนะครับของหวานล้วนๆ
นี้ก็เป็นแบรนด์เนมดังนะครับลาคอสไนกี้แต่ว่าอันดับแรกนะครับก็ไปให้ถึงเกตก่อนไปดูหน้าตาเกตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาหาอะไรกินนะครับไปให้ถึงเกตดูหน้าตาเกตก่อนตรงนี้ก็เป็นมุมของฟูสตรีทนะครับเกต B10 B8 ถึง B10 นะครับ B8 to B9 นะครับก็อยู่ left hand โอเคครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเกต B9 นั่นนะครับเกตที่จะต้องขึ้นเครื่องเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาเหลือ2ชั่วโมงก็จะหาอะไรกินก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็พักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ